สวัสดีครับวันนี้เรามาต่อเรื่องของการอัปเดตข้อมูลเนาะก็จากที่ติดคำเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยสคริปต์ที่ตัวการรีจิสเตอร์เก็บข้อมูลไว้ในไฟล์นะครับคราวนี้พี่จะบอกว่าน้องควรจะเก็บสิ่งหนึ่งกลับมาด้วยนะอันนี้จากคราวที่แล้วเนาะสิ่งที่ควรจะเก็บกลับมาเนี่ยคืออย่างนี้ครับเนื่องจากว่าเวลาเราเก็บผ่านแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้กลับมาเราจะได้ Object ID กลับมาด้วยเฮ้ยไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพี่ได้กลับมาเนี่ยพี่ขอเก็บยัดลงไปใน Player Preference เลยแล้วกันเนาะก็คือว่าจะดีบักให้ดูก่อนก็ได้เกมสกอร์ที่ประกาศไว้คลาสที่ประกาศไว้นะครับมันจะ Return Object ID กลับมาเนาะแล้วพี่ก็สั่งเซตลง player preference เลยกันเซตลง player preference เลยแล้วกันเพราะว่าจะได้มั่นใจว่ามันอยู่ใน memory ชัวร์นะครับ set string นะเพราะมัน return เป็น string อยู่แล้วเนาะก็เต็มชื่อว่า id object id เนาะแล้วก็ใส่ game score object id ไป return กลับมาเป็น string นะครับเพราะฉะนั้นก็ถูกต้องแล้วเนาะโอเคน่าจะเรียบร้อยเนาะโอเคเดี๋ยวว่านะเขาจะอัปเดตเนี่ยพี่ว่าเราสร้างปุ่มให้มันด้วยดีกว่าเนาะเช่นว่าจะอัปเดตสกอร์จะอัปเดตคนจะอัปเดตอะไรอะ UI ที่ชื่อว่าอะไรแล้วผมเลือก input field เนาะอันนี้เป็นตัวกำหนดว่าจะอัปเดต field ไหนงงไหมงงเด็กดูไปก่อนแล้วกันนะ input field ก็คือใช้ในการกรอกข้อมูลนะครับสักครู่ปรับ UI ตามเนี่ยถ้าเกิดเลือกปรับไม่ได้เราลองน้องเรียนเราเลือกประมาณนี้ครับคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราเลือกอันนี้คือ view 2D ในซีนเนาะกับ view 3D ถ้ากด 2D เนี่ยคือมันจะเป็นเรื่องของ UI อยู่แล้วแล้วก็ตัว2ปุ่มเนี้ยใช้ในการเลื่อนที่ดีแต่ว่าพี่ชอบเลื่อนอันเนี้ยเลื่อนปุ่มตัว W สลับกับตัว T เพราะว่าตัว T มันคือการปรับไซส์ของ UI เนาะพี่ก็ชอบเลื่อนแบบเนี้ยใครหาวิธีปรับ UI แบบเร็วๆได้ช่วยบอกพี่หน่อยนะไอ้เรื่องมันเป็นเรื่องของ Anchor กับไอ้เรื่องเลื่อนปุ่มพวกเนี้ยพี่อยากให้การเลื่อนไซส์และตัว Anchor มันตามอ่ะเพราะว่าจริงๆมันควรจะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้เห็นไหมมันจะมีแบบคล้ายๆ placeholder placeholder เนี่ยคือแบบว่าเหมือนตัว help อะครับว่าจะมีอะไรขึ้นก่อนพี่ก็พิมพ์เรียกแล้วกัน object id เช่นอนาคตเดี๋ยวเราจะทำการอัปเดตใช่ไหมก็ให้คนสามารถใส่ object id ได้เนาะคราวนี้กลับกันคือว่าอย่างนี้พี่สามารถโชว์มาในนี้เลยได้นี่จะเป็น debug log เนาะเพื่อความเท่พี่ก็ไปประกาศ public มาตัวหนึ่งนะเนาะBig Tech ตั้งชื่อว่าObject ID Callback แล้วกันรอสักครู่เสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่พี่ได้เนี่ยมันก็ต้องคือtext เนาะ text น่าจะเป็นอันนี้พี่ก็ลาก text ใน input field เนี่ยเข้าไปใส่เลยในนี้โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลา query กลับมาเนี่ยแทนที่จะเก็บ memory ลงไปด้วยเนี่ยพี่ก็ขอ make sure แล้วกันว่า object id callback ui dot text นะเท่ากับ game score dot object id นะโอเคคราวนี้เวลาเราได้กลับมาเราก็จะมีแบบคล้ายๆเหมือนเมมโมรีเก็บเข้าไปในสตริงด้วยแล้วก็มีการโชว์ตรง text editor ตรงนี้เป็นออบเจกต์ที่เราได้กลับมาด้วยเนาะลองกด play ดูเล่นๆอ้าวไม่โชว์ทำไมไม่ได้กลับมาได้กลับมาแล้วเนี่ยครับ Object ID เป็นแต่ว่าพี่ยังงงว่าทำไม Input Field มันไม่เปลี่ยนค่า
หรือว่าเราสั่งเปลี่ยนอย่างนี้ไม่ได้ต้องสั่งเปลี่ยนอย่างนี้ได้ไหมมันต้องใหม่แสดงว่าประกาศแบบนี้อาจจะไม่ได้ต้องประกาศเป็นอะไรดี Public Input Field แล้วกันแล้วตรงนี้ก็เป็น Callback or Take มั้งคืออาจจะเป็นไม่ได้ว่ามันเอาตัวเทคข้างในมาไม่ได้เลยเราเลยต้องไปใส่ตัว input เอา input field มาก่อนเนาะแล้วค่อยเทสอาจจะครั้งรอบอีกสักรอบปาดมันไม่ได้ป่ะอ๋อยังไม่ได้อ้างร่าง reference โธ่คือน้องสังเกตไหมครับน้องเรียก2รอบเนี่ยน้องจะไอ้ตรงนี้มันเซตสตริง2รอบไปแล้วแสดงว่ามันเซต ID เดิมนั้นน้องเซตกี่ครั้งมันก็ทับ Object ID ตัวล่าสุดเข้าไปอะครับนั้นก็ไม่ต้องห่วงเนาะอ๋ออย่าลืมนะถ้าสมมติว่าน้องแบบว่าทำแล้วมันงงๆไปแล้วเนี่ยเวลาน้องอยากจะเคลียร์ Player Preference ทิ้งเนี่ยให้ใช้ .delete all นะ delete all คือ delete ทั้งหมดนะถ้าเกิดเป็น delete key เนี่ยคือน้องต้องรู้ key ด้วยน้องจะเอา key ไหนที่จะลบทิ้งนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะเข้าใจเนาะอ่านเพิ่มเติมได้ Unity ครับพวกนี้มีบอกหมดอยู่แล้วนะคอมเมนต์ไว้ก็คือกดเปิดเกมมาแล้วเพลย์สักรอบนึงให้สคริปต์มันเล่นไม่ต่อสตาร์ทนะครับแล้วก็ปิดแล้วก็คอมเมนต์ทิ้งแล้วก็เซฟแล้วก็เล่นใหม่มันก็จะทำได้เหมือนเดิมเนาะญี่ปุ่นเรียกอะไรนะวะอ๋อมันเอา reference แสดงว่าเรายังไม่ได้จิ้ม reference กับมันนะครับโอเคเอาใหม่เห็นไหมมันขึ้น Object ID มาแล้วเนาะก็ไปที่ฝาดนะลบ Data ทิ้งก่อนครับคราวนี้เรื่องที่เราทำต่อไปก็คือว่าการอัปเดตนะอัปเดตฐานอัปเดตข้อมูลใน Object ID นั้นๆเนาะถูกไหมเพราะว่าเวลาเรา Register Score ขึ้นไปเนี่ยสมมุติว่าผู้เล่นคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องมี Object ID ของตัวเองเวลาเขาเล่นเกมน้องเข้าใจป่ะครับพอเขามีปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถเอา Object ID นั้นมาเก็บไว้ใน Player Preference ก็ได้หรือจะเก็บทางอื่นก็ได้ที่น้องคิดว่ามันมีทางที่ดีกว่านี้ก็ลองคิดดูนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราได้มาแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถ 9HJY โอเคอันนี้แหละเราก็จะสามารถเช็คได้ว่าถ้าสกอร์เขามากกว่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมเราจะเก็บสกอร์ลงไปบนฝาดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยน้องก็ไปดักเช็คในเงื่อนไขอีกได้นะครับอ่ะคราวนี้มาลองปุ่มการผมทำปุ่มขึ้นมาใหม่แล้วกันอันนี้ก็บอกว่า input field พี่ใส่อธิบายหน่อยนะครับมีปุ่มเพิ่มเนาะตัดไว้ข้างบนเนาะแต่ว่าอย่างนี้อย่างที่บอกพี่ก็ไม่ค่อยชอบต้องเลื่อนมือเอาอ้าวหมดหน้าจอเต็มหน้าจอแล้วเอาชิบหายแล้วปุ่มตรงกลางน้องไม่ลองศึกษาดูนะครับว่าไอ้ปุ่มนี้จุดตรงกลางนี่มันคืออะไรจุดไอ้จุดสีน้ำเงินคืออะไรและขอบนี่คืออะไรนะครับอันนี้คือเท่าที่พี่สังเคราะห์เข้ามาได้นะแต่น้องมีความรู้ละเอียดกว่านี้น้องอาจจะรู้ลึกกว่าพี่ก็ได้นะตอนนี้พี่แบบรู้แบบโง่ๆนะโอเคคราวนี้ input field เราลองใส่อันนี้มั้ยเราเอาอีก2อันมั้ยเนาะใส่เป็น ID ครับใส่เป็นชื่อกับคะแนนแล้วกันนะอันนี้เป็น score ดีไหมแล้วก็ลาก
จัดวางเนมก็ใส่ตัวเฮลมันหน่อยว่าตัวเฮลว่าเนมแล้วสกอร์ก็โอ้หิวข้าวอันนี้สกอร์ก็ใส่ว่าสกอร์โอเคคราวนี้การที่จะอัปเดตคะแนนแปลว่าต้องมีคะแนนใหม่เข้าไปใส่ใช่ไหมครับชื่อหายเข้าไปใส่แล้วกดปุ่มนี้ในการคิวรี่เนาะให้ปุ่มมันดูดีๆก็ได้เนาะเอาแบบนี้เลยเห็นไหมดูทุเรศไปเลยใช่ไหมชื่อปุ่มว่าอัปเดตสกอร์ไหนเทคมันอัปเดตฟาสดาต้าแล้วกันโอเคคราวนี้สิ่งที่ต้องทำก็ไม่รอช้าครับเขียนสคริปต์เลยเนาะเขียนสคริปต์อัปเดตฟาส example แล้วกัน01ก็ได้หรือจะมี02หรือเปล่าคงไม่มี02หรอกเนาะเพราะว่าอัปเดตในเมื่อเราใช้ coroutine แล้วเราก็ต้องใช้ coroutine ให้ตลอดพี่เปิด reference ครับเพราะว่าพี่จำไม่ได้ on update ฟาดตัวหนึ่งคลิกโฟลูทีนแน่นอนนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าพี่มีตัวอย่างแล้วพี่จะไม่อะไรว่าไม่พิมพ์ส่วนน้องก็ฟังไปมีคอนตินีวิทมาด้วยนะครับดูดีๆอันนี้วิธีการใช้แบบใหม่เนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคอนตินีวิทจะมีไม่มีหรือก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าอันนี้พี่ทําไว้ทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้แล้ววันนี้ใช้คอนตินีวิทมันอาจจะแบบว่ามีช่วงในการโหลดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าพี่จำไม่ได้จำไม่ได้จริงๆนะอ้าวชิบหายละคืออย่างนี้ครับน้องเดี๋ยวอธิบายทีเดียวนะเดี๋ยวค่อยอธิบายทีเดียวนะจริงตรงนี้ดักเออร์เลอร์ได้โอเคนะอธิบายก่อนเลยนะครับตอนแรกพี่บอกว่าพี่ประกาศฝากเราเต้เป็นยูเซอร์เปล่าๆว่างๆมาเนาะเดี๋ยวไม่ตอนนี้เรียกสตาร์ทโฮลูทีนคิวรี่อะไรวะคิวรี่รีเพสเนาะกดปุ่มปุ๊บเรียกอันนี้เนาะประกาศมาปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าget query เนี่ยชื่อว่า database ชื่อว่าอะไรของเราก็ต้องชื่อว่า game score ถูกป่ะครับเนาะ get assign get จากไหนพี่เอา make sure นะพี่อันนี้จริง get string จากยูนิคจากตัวใน memory ก็ได้แต่ว่าพี่เอามาจาก
เออจะเป็นโมนี่แล้วกันชัวร์สุดไม่เอาดีกว่าถ้าเอาจากโมนี่มันเราเปลี่ยนไม่ได้เนาะเอาจากอันนี้แล้วกันก็เป็น public input field เนาะตั้งชื่อว่า get object id แล้วกันโอเคเสร็จแล้วต้อง get assign เนี่ยเราเอามาจาก get objectget assign เนี่ยมัน require เป็น string นะครับข้างในแล้วก็ get object id dot text เสร็จแล้ว continue with นะคราวนี้พี่จะให้ดูว่าสิ่งที่ได้กลับมาคืออะไรบ้างนะครับคราวนี้ไปจิ้ม reference ก่อนเนาะในการกดปุ่มกดปุ่มนี้มาปึ๊บ input เอ้ยเออ object id ถูกแล้วแล้วบวกให้มันคอลเมธอดที่ชื่อว่า on update file example เนาะเสร็จแล้วพี่สั่ง debug log มา2ตัวคือ int กับ string นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูว่าระเบียบเรามีอะไรบ้างเช่นตรงนี้มีแค่ player name กับ score ใช่ไหมครับเราก็เป็น player name p ตัวเล็ก n ตัวใหญ่แล้วก็ score ตัวเล็กหมดนะลองดูถ้าเราจะลอง get string มาชื่อ player name นะกับ score แบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเอาเนมขึ้นก่อนอย่างตัวอย่างเมื่อกี้พี่บอกว่าพี่ตอนนี้น้องดูดีนะ t.dsound เนี่ยมันมีโอกาสที่จะ error บ่อยมากถ้าน้องพิมพ์อะไรผิดในนี้ปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันจะเกิด error ขึ้นมาเลยซึ่งจริงมันไม่เกี่ยวอะไรคือน้องต้องพิมพ์ syntax ให้ถูกเป๊ะๆนะครับไม่งั้นมันจะผิดถ้า error resolve เป็นสีแดงเนี่ยแปลว่าใช้ไม่ได้แล้ว resolve เนี่ยมันก็ไม่สามารถ help ได้ด้วยเพราะเป็นคล้ายๆ library เสริมอะมันไม่สามารถ .dsolve ได้โดยตรงๆนะอย่างเงี้ย .dsolve มันเป็นสีดำๆเนี่ยอันนี้คือรูปแบบการใช้ของการใช้ fast กับ continue with นะครับซึ่งพี่จำไม่ได้เชิงลึกว่ามันต่างกับที่เราเคยใช้ยังไงนะซึ่งจริงไม่ใช้ continue with ก็ได้ใช้แบบเดิมก็ได้เนาะลองมาเขียนดูอันนี้พี่เขียนให้ดูแบบหลายๆแบบเนาะโอเคจริงๆตรงนี้คอมเมนต์ด้วยก่อนได้เนาะอ่ะลองเล่นดูก่อนก่อนอื่นก็ต้องทำไรล่ะต้องกดอันนี้ก่อนเนาะมันจะคิวรี่มาให้ใช่ไหมแต่แล้วลองกดอัปเดต player data ดูเห็นไหมครับตอนนี้เราได้ชองพอดมากับ9999มาคือเรายังไม่ได้อัปเดตนะเราทำไรครับเราเป็นการคิวรี่มาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พี่สอนน้องอัปเดตเนี่ยแปลว่าน้องได้การเรียนแบบคิวรี่ไปในตัวนะคือการคิวรี่มาโรนึงก่อนคือแถวนึงอ่ะหมายถึงว่าน้องได้เรียนการคิวรี่แถวนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับจาก Object ID นี้น้องคิวรี่มาได้สิ่งที่ทำได้คือแถวเดียวนะน้องคิวรี่แถวนึงปุ๊บเนี่ยมันยังไม่จบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เปิดทาสขึ้นมาใหม่นะตรงนี้ซึ่งจริงก่อนจะเปิดทาร์กเนี่ยพี่ต้องสั่งเซตคะแนนก่อนน้องเข้าใจไหมคือน้องได้คะแนนมาได้ยูเซอร์มาเนี่ยอันนี้คือได้จากดาต้าเบสมา2บรรทัดเนี้ยแต่น้องจะทำการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำการเซตทับลงไปน้องก็สั่งเลยครับยูเซอร์ชื่อ Data String Key ชื่อว่าอะไรพี่ก็ตั้งชื่อว่าอะไร Player Name เหมือนที่น้องทำแบบนี้เลยครับเหมือนที่น้องทำตอนน้องเซฟอ่ะเนี่ยแบบเนี้ยตรงนี้ตั้งชื่อว่า user นะคือเหมือนน้องเทสทับสกอร์ทับอะครับอันนี้ก็ user เนาะคือพอได้มาปุ๊บเนี่ยอันนี้ debug เฉยๆแล้วก็เปลี่ยนค่าใหม่เป็นค่าอะไรนะสกอร์เปลี่ยนเป็นอะไรครับก็ต้องเป็น input field ถูกป่ะพี่เอามาอีกนี่ new nameนี่ก็อยู่ข้าวแล้วโอเคก็เอาเนมขึ้นก่อนเนาะ
new name dot text เนาะอันนี้เอา int ไปใช่ไหมครับอันนี้มีปัญหาเล็กนึงเพราะว่า input field อ่ะมันจะเป็น text เนาะแต่จริงน้องสามารถปรับพวก input field ได้นะมันจะมีรายละเอียดบอกอยู่ตรงนี้นี่ content type เนี่ยน้องเลือกเป็น integer number ได้พี่เข้าใจว่าน้องเลือกเป็น integer number เนี่ยมันน่าจะเป็น int ให้เลยมั้งได้เสียงกลับมางั้นน้องต้องทำการเปลี่ยนเป็น int ใช้คำสั่งอะไรครับ int.parse เห็นไหมรับสตริง by return มาเป็น int แต่เราใช้ได้เพราะเรา make sure ได้ว่าตรงนี้มันเป็น int ชัวร์ใช่ไหมโอเคน่าเป็นแบบนี้เนาะเสร็จแล้วก็ทำการอะไรครับใช้ loop while มาเช็คว่าตรงนี้ is complete หรือยังนะอันนี้คือเช็คว่าได้กลับมาหรือยังพอได้กลับมาปุ๊บเนี่ยพี่ประกาศทาสใหม่ชื่อว่า replace high score อะไรอะไรก็ว่ากันไปจริงๆตรงนี้เอาไว้ใส่ตรงนี้ดีกว่านะเนี่ยดูดีกว่ามันจะได้ไม่ปนกันคืออันนี้เป็นการ query มาแล้วตรงนี้ก็เป็นการ replace score เข้าไปใหม่เสร็จแล้วก็สั่ง replace score is complete อันนี้พี่ไม่ดัก error นะถ้าเกิดเสร็จแล้วเนี่ยก็คือมันจะเก็บคะแนนใหม่เข้าไปแล้วทันปะแต่จริงๆไอ้ทาร์กตรงนี้น้องจะใส่ไว้ตรงนี้ก็ได้ค่ามันเท่ากันถูกป่ะเพราะว่าแต่ถ้าพี่แยกออกมามันจะดูดีกว่าไงก็คือ replace high score คือเอา high score ใหม่เข้าไปใส่เข้าไปแต่ว่านี่คือพี่ตั้งชื่อมามันไม่ make sense เนาะพี่ควรตั้งเป็น replace new score เนาะแต่ว่านี่พี่ copy มาก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรนะสรุปก็คือว่าเฟสแรกคือทำการ get assign มานะคือ get ข้อมูลมาเฟสที่2คือทำการ save กลับทับลงไปน้อง get มาแล้วน้องเอา user อันเดิมมาเปลี่ยนค่าเข้าไปโดยการเซตค่า name เข้าไปใหม่ score เข้าใหม่เสร็จแล้วเนี่ยน้องก็ใช้ loop while ในการเช็คว่ามันเสร็จหรือยังถ้าเกิดเสร็จแล้วมันจะไม่ขึ้นอะไรน้องให้ขึ้น debug log ก่อนก็ได้ save new score คราวนี้มาดูวิธีการใหม่กันบ้างเนาะลองดูได้มาปุ๊บพี่สั่งเซฟชื่อเป็นชานนท์สกอร์เป็น1234กดอัปเดตปุ๊บนี่ซีนพอดนะเซฟสกอร์คอมพลีทนี่คือได้สแกนสกอร์เดิมมาพี่กลับไปรีเพสดูในไฟล์น้องก็จะเห็นได้ว่าชื่อใหม่พี่น่าจะเป็นชานนท์แล้วก็1234เนาะอ้าวแม่งเอ้ยเงิบเลยกูผิดเฮ้ยผิดตรงไหนวะพี่ยังไม่ได้ลาก reference เลยกูจะบ้าตายในปุ่มที่กดถูกไหมอันนี้ปุ่มชื่ออัปเดตนี่ไงพี่ยังไม่ได้ reference เลย new name เพื่อนนี้ score เพื่อนนี้เอาใหม่เอาใหม่ความชัวหน้าแตกเลยชานนปึ๊บลองเปลี่ยนนะชานนคะแนนเป็น112233อัปเดตเอาสักครู่นะเซตสกอร์พีแล้วนี่คือคิวเรียนเดิมมากลับไปรีเพสในฝาดดูนะครับแหมเอ้าเอ้ยอะไรวะทำไมอ่ะเดี๋ยวทำแบบนี้เอเยอร์เนมกับสปอร์ก็ถูกนี่ว่าชานนท์ชานนท์ทำอะไรผิดชานนท์เอาใหม่พี่จะใช้ data เดิมเลยก็คือพี่ใส่ไปดื้อๆอย่างเงี้ยแล้วลองตั้งชื่อมั่วๆทำไมมันยังซีนพอดอยู่วะ
อ๋อคิวเลียนเดิมมาถูกแล้วอ่ะได้แล้วเฮ้ยน้องสรุปว่านะครับปัญหาคือว่าน้องต้องเอาวันนี้มาไว้บรรทัดนี้นะจะไปใส่เซฟอะเซฟอาซายอะไรนี้ไม่ได้แสดงว่าเซฟอาซายแปลว่ามันทำการเซฟไปแล้วแต่แล้วให้ทำอะไรต่อไงน้องบอกว่าให้ใส่ user name ต่อมันก็เลยใส่ไม่ได้ไงเขียนป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรก็ทำเสร็จในนี้เลยก็ได้ในทาร์กนี้เลยครับแล้วค่อยมาทำทาร์กนี้ต่อเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องมี continue with ก็ได้นะแต่พี่ใส่ไว้ให้มันดูหล่อๆไม่อยากลบทิ้งเนาะก็อันนี้เสร็จแล้วครับนะคือขอโทษทีที่ทำตกใจนะเอาใหม่จะแก้ชื่อใหม่นะเอา ID เดิมน้องก๊อปอย่างนี้เลยก็ได้นะน้องก็เพย์ใหม่ก็ได้เพื่อความชัวร์พี่สาวเจ๊ ID ไปแล้วก็พิมพ์ชื่อนะอานนท์คะแนน334455อัปเดตปึ๊บพอแล้วคู่อันนี้คะแนนเดิมเห็นไหมมันคิวรี่มาอันนี้พอเสร็จแล้วก็ขึ้นสแกนใหม่มากดรีเพสปึ๊บน้องจะเห็นได้ว่าชื่อคะแนนพี่เปลี่ยนไปใน Object ID ตัวนี้นะครับเสร็จละจบวิดีโอครั้งนี้นะครับค่อนข้างจะมีการ Learning by Doing เยอะเนาะขอบคุณมากครับ